เราจะอยากจะสร้างอีโคซิสเต็มของเราเนี่ยที่เราไม่คิดถึงแต่ตัวเองเราจะคิดถึงคนอื่นยังไงวันนี้เราอยู่กับดร.กิ๊กนริษานะคะดร.กิ๊กมาจากอังกฤษเลยค่ะแต่ไปอยู่ที่นั่นนานมากเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงค่ะไปทำอะไรที่นั่นแล้วเวลรีพับลิกมาเจอกันได้ยังไงแล้วทำอะไรร่วมกันจริงเลยค่ะไปอยู่อังกฤษนะคะก็ไปเรียนปริญญาเอกค่ะตอนแรกไปที่ Imperial College ก่อนเป็นเรียน MPhil เป็นเด็กเรียนมากๆเลยนะคะจบจุฬาก่อนใช่ไหมจบจุฬาค่ะจบจุฬาจุฬาเด็กสูตรเลยโอ้โหเด็กตามสูตรตามสูตรของเด็กเก่งพอได้พอได้แล้วก็ไปเรียนแล้วก็หลังจาก Imperial MPhil แล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ LSE London School of Economics ค่ะต้องเรียกว่าเป็นอันดับต้นของโลกเลยนะคะค่ะก็เป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงค่ะแล้วก็ไปสอนหนังสืออยู่นั่นบ้างใช่ค่ะตอนเรียนปริญญาเอกปี2ก็เริ่มสอนหนังสือแล้วค่ะสอนเด็กปี3 auditing accountability เนี่ยค่ะสอนสอบบัญชีเพราะมาสายเป็นสายเด็ก audit ค่ะค่ะแล้วก็ได้มาสู่วงการ start up นี่ไงนี่ช็อตคัทมากช็อตคัทช็อตคัทเพราะว่าไม่งั้นมันจะเหมือนกับว่ายาวมากเลยใช่ไหมคะประวัติอันยาวนานสุดท้ายมาอยู่ในวงการ start up fintech ที่โด่งดังในระดับของอังกฤษได้ยังไงคะจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวเองเป็นคนที่เรียนหนังสือหรือว่าทำงานแบบเนี้ยชอบทำงานอย่างอื่นไปด้วยค่ะเป็นสตาร์ทเล็กๆมาตลอดเลยตั้งแต่เป็นนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ไปเรียนปริญญาเอกก็ทำหนังสือทำเว็บไซต์ทำแมกกาซีนไทยสมาย22ปีแล้วเป็นคนที่ชอบกิจกรรมใช่เป็นคนแล้วอยู่กับคนตลอดเวลาเป็นชอบกิจกรรมที่ช่วยคนอื่นก่อนช่วยคนอื่นใช่ไหมคะตอนนั้น20กว่าปีที่แล้วแบบมันไม่มีแมกกาซีนไม่มีมีเดียให้คนไทยได้อ่านใช่ไหมอย่างผู้กฎหมายทำยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ไปส่วนใหญ่ไปทำงานร้านอาหารไทยอยู่ในครัวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่รู้กฎหมายที่มันเปลี่ยนไปของอังกฤษเราก็เลยมีพี่ๆสี่คนมีพี่สุนอยู่ BBC Thailand น้องสารภาษาอังกฤษคนแล้วก็กบนอกกาลาใช่ไหมคะตอนนี้แล้วก็กิ๊กแล้วก็เกดก็ทำกันขึ้นมาแจกฟรีตั้งแต่เริ่มแรกก็คือเริ่มต้นจากการทำงานให้สังคมแหละใช่ค่ะแล้วก็มีเว็บไซต์ช่วง2000ใช่ไหมคะมีเว็บไซต์กำลัง .com boom เราก็ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับประเทศไทยขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่รู้จักก็แล้วทำไมอยากทำ fintech startup ล่ะคะเพราะตอนแรกมันเป็นงานสังคมเนาะแต่ fintech startup นี่มันเริ่มจริงจังเป็น business มากๆเลยนะคะค่ะคือกิ๊กก็เรียนจบแล้วใช่ไหมคะกิ๊กก็เป็น CFO ก็คืออยู่สาย finance ใช่ไหมคะแล้วก็เป็น consultant เป็นที่ปรึกษาตอนที่เรามีลูกเราก็ไม่อยากทำงาน full time แล้วก็ปี2016ก็มีเพื่อนที่จบ LSE ด้วยกันไปทำงานที่ IMF ที่อเมริกาที่ Washington DC ก็ส่งหนังสือมาให้อ่านเรื่อง blockchain โอ้เรื่องใหม่ที่กี่ปีนะคะเนี่ย2016ก็6ปีแล้วใช่ไหมคะถือว่าเป็นยุคแรกๆใช่ใช่ใช่แล้วก็ศึกษาเรื่องนี้เกิดไอเดียบันเจิดนิสัยใช่ไหมพี่ลีอะไรอย่างเงี้ยใหม่ๆก็ตาโตตาปิ้งแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยอินกับมันมากค่ะแล้วก็ไปเข้าร่วมกับคนที่อังกฤษนะคะกลุ่มแรกๆเลยเขาเรียกว่าบล็อกเชนลอนดอนแชปเตอร์ก็คือมันมาจากอเมริกาแล้วก็มาตั้งเป็นบล็อกเชนเป็นทำรีเสิร์ชก่อนเรามีบล็อกเชนเทคโนโลยีขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราจะเอาไปใช้ทำอะไรค่ะก็สนุกกับการทำรีเสิร์ชเพราะเรามาสายวิจัยเรียนจบเอกก็จะชอบทำงานวิจัยค่ะพอเรารู้สึกว่าเราอินกับมันเราก็ไปลงทุนเล็กๆน้อยๆกับคนอื่นที่เขาทำก่อนสตาร์ทอัพแล้วมันก็ไม่ได้โตเท่าไหร่เราเลยเอ๊ะเดี๋ยวฉันมาทำเองทำเองดีกว่าใช่ไหนๆเราก็รู้ลึกขนาดที่ทำรีเสิร์ชแล้วเนาะแล้วศึกษามาตั้งแต่ปี16ค่ะเพราะฉะนั้นสายของกิ๊กสายของพวกเราจะไม่ใช่เพียวบิสเนสว่าโอ้โหต้องได้เงินเท่านี้อะไรอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจุดแรกเลยบอกเฮ้ยเราจะเอาเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยไปช่วยแก้ปัญหาคนยังไงใช่ค่ะแล้วกิ๊กกับเพื่อนกับครอบครัวกิ๊กส่วนใหญ่จะไปขึ้นดอยพวกเด็กกำพร้าตั้งแต่เล็กเราเล็กๆเลยค่ะลูกๆก็ทำตามไปกับคุณแม่ดอยไหนเขาจะได้ตามไปแม่สอดแล้วทำไมต้องเป็นแม่สอดดอยมีตั้งหลายดอยพี่ลีทุกอย่างมันไม่มีความอะไรบังเอิญเนาะเพราะเราไปผูกพันที่นั่นเลยใช่ปะคือตอนที่ทำแมกกาซีนไทยสมัยใช่ไหมคะแล้วก็ทำมาตอนนั้น10กว่าปีตอนนี้ก็22ปีแล้วมีช่วงหนึ่งเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วค่ะเราจะมีองค์กรของฝรั่งเรียกว่า Thai Children Trust ที่คนอังกฤษเนี่ยเขารวบรวมเงินในประเทศอังกฤษเพื่อมาช่วยเด็กกำพร้าบ้านเราที่พัทยาที่แม่สอดมันก็มีความลิงก์กันเขาก็บอกค่ะใช่เขาก็บอกว่านริษาอยู่มีแมกกาซีนเนี่ยอยู่จะไปทำข่าวไหมพี่แม่สอดขึ้นดอยไปเลยเราบอกไม่สนใจเขาถามทุกคนเราก็เลยขึ้นไปกับเขาเราก็ไปทำสารคดีขึ้นมาค่ะแล้วเราก็อินกับมันอ่ะเราก็รู้สึกว่าให้เราผ่านนานแล้วสิคะโอ้น่าจะกี่ปีคะเกือบ10ปีแล้วค่ะตั้งแต่ลูกยังเล็กๆแล้วเป็นชาวอะไรแม่สอดส่วนใหญ่เป็นพม่าแต่นี่คนก็ไม่สนใจเนาะเพราะว่าเป็นคนพม่าจริงๆก็ไม่ใช่พม่าเพียวๆไหมพม่ากับไทยคือคนที่ถูกทิ้งอยู่แถวดิม
ริมขอบชายแดนนะคะเยอะมากเยอะมากเราก็รู้สึกว่าตรงนั้นมันก็เป็นทำให้เราเปิดโลกอีกโลกหนึ่งแล้วมันก็เป็นลิงก์กับการที่เราชอบคอมมูนิตี้แล้วเราทำอยู่แล้วตอนอยู่จุฬานี่ก็ไปพวกหัวลำโพงอ๋อเลยไปช่วยเด็กดมกาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อหัวลำโพงตอนนี้เขาเลิกแล้วนะเขาไม่ใช้แล้วนะหัวลำโพงเด็กดมกาวเขาก็ไม่รู้นะอ๋อแต่กลางคืนเนี่ยอาจจะมีคนไปนอนจอนจัดอยู่นะไปช่วยได้นะถ้ายังผูกพันอยู่แล้วก็ย้อนกลับมานะคะพี่ลีว่าเอ๊ะกี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะกี้มีโมบายอันนึงเนี่ยถ้ากี้จะทำโมบายแอปขึ้นมาเพื่อช่วยคนกลุ่มนี้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วอย่างที่อังกฤษกิ๊กเดินผ่านตรง LSE มันจะอยู่แถว Holborn Station ใช่ไหมคะมันก็จะผ่านโฮมเลสเยอะแยะเลยในอนาคตนี่เรามีแบบว่าทำไงที่แบบว่าเราบริจาคเงินให้องค์กรการกุศลใช้คิวอาร์โค้ดเพย์เมนต์ไหมพี่ดีจะแปลกใจนะว่าที่เมืองไทยที่เอเชียเนี่ยเราใช้คิวอาร์โค้ดเพย์เมนต์เป็นเรื่องปกติเนาะที่โน่นไม่รู้จักเลยไม่มีเบื่อจริงๆไม่รู้จักทุกอย่างเสียบการ์ดหมดเนาะหรือไม่ก็ใช้เงินสดใช่ค่ะแล้วเราก็เลยเอ้ยเดี๋ยวเราทำเป็นวอลเล็ตบล็อกเชนนะเราทำเป็นเฟียสมันนี่คือสกุลปกติคือเราเห็นคนที่เป็นโฮมเลสแล้วเราเกิดแรงบันดาลใจเลยหรือเปล่านะไม่เราก็ไปดูเราเคยเห็นพี่หลีใช่ไหมที่มันเป็นวิดีโอไวรัลมากเลยที่คนมาเคาะกระจกอ่ะแล้วก็ขอเงินแล้วไอ้นี่บอกไม่มีเงินคุณลุงก็ชูป้ายคิวอาร์โค้ดให้ก็ไปเลยเดี๋ยวเราอยากทำแบบนั้นบ้างเพื่อช่วยคนกลุ่มนี้ที่ก็เคยอ่านนะเรื่องหนึ่งเรื่อง10กว่าปีที่แล้วนะคะมันมีโปรเจกต์เรียกว่า suspended coffee ที่นิวยอร์กก็คือเขาเรียกว่า pay it forwardพี่ลีไปสั่งกาแฟอาหารอะไรเงี้ยพี่ลีก็ซื้อให้ตัวเองแล้วพี่ลีก็จ่ายอันนึงฝากเงินไว้ให้จ่ายกับคนอื่นแล้วก็จ่ายไปเขาก็จะทิ้งป้ายเอาไว้พี่บอกว่าเนี่ยแล้วใครไม่มีเงินก็มาก็เห็นป้ายมาขอสิ่งที่บ้านเรามีนะแต่บ้านเราทำแบบบ้านๆเลยนะก็คือเวลาคนไม่มีตังค์เดินมาหาเราก็จ่ายตังค์ให้คนขายร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ให้เขากินตรงนั้นเมื่อวานก็ทำเมื่อวานก็เดินแหละเราทำบ้านๆอย่างงี้ก็มีกี้ก็เนี่ยซื้อให้แต่ว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเนี่ยเป็นระบบหน่อยเป็นระบบแล้วดูดีขึ้นแล้วก็ทั่วถึงมากขึ้นเนาะแทนที่จะแบบว่าเราเดินไปแล้วไปจ่ายตังค์ตามร้านอย่างเงี้ยซึ่งกี้กำลังคิดทำโปรเจกต์นี้ที่ลอนดอนหวังว่าภายในปีนี้จะทำได้ก็คือมันอยู่ในใจเรามานานแล้วค่ะทีนี้เราเห็น opportunity คือโอกาสที่ยังไม่มีการใช้ QR code mobile wallet ซึ่งมันทำได้ในโซนนั้นต้องเรียกว่าทั้งโซนยุโรปเลยป่ะคะไม่ใช่แค่อังกฤษนะใช่ๆมันเป็นเพราะว่าอะไรคะทำไมมันถึงไม่มีคิดว่านะคะไอ้ QR code payment มันเริ่มจริงๆจังแล้วดังที่จีนถูกไหมคะระบบมันเอเชียใช่ไหมมันอันนี้เพย์ WeChat Pay ใช่ไหมคะคนไทยเก่งมากเลยนะเราก็เหมือนเป๋าตังก็คือพัฒนาไปต่อเนื่องเรื่อยๆเพราะว่ามันการจะไปเปิดบัญชีธนาคารมันไม่ใช่ง่ายถูกไหมคะที่ในเอเชียในจีนหรือว่าในเอเชียอ๋อมันอาจจะ coverage เขากว้างด้วยเพราะเขาต้องการระบบอะไรที่มัน friendly เนาะค่ะแต่ว่ายุโรปมันระบบธนาคารมันเป็นระบบที่แข็งแรงมันเกิดมาเป็นกี่ร้อยปีแล้วอ่ะมันก็แบบพลาวมากกับระบบของฉันจะมานั่งสองนั่งนี่ไม่ไหวค่ะแล้วมันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ QR ในความรู้สึกของพวกเขานะคะเขาก็มีระบบธนาคารที่ดีมากๆมันไม่ยากที่จะไปเปิดธนาคารแต่ต้องเป็นคนอยู่ในประเทศนั้นถูกแล้วถ้าไม่มีตังค์ไม่มีเงินเนี่ยคืออย่างบ้านเราเนี่ยแค่เรามี ID เดินไปก็เปิดบัญชีได้แล้วนะที่ยุโรปมันง่ายขนาดนั้นไหมพูดถึง ID เรายังไม่เคยมี ID เลยนะเพราะเราใครจะทำ ID ขึ้นมาที่ประเทศอังกฤษขึ้นมาก็ ID card นะ ID card บัตรประชาชนไม่มีอ้าวแล้วเป็นยังไงคะแสดงตัวตนตอนนี้ก็มีพาสปอร์ตไม่ก็driving license ซึ่งเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่บอกว่าฉันจะทำ ID card ก็จะมีคนมาประท้วงอ๋ออิสระของฉันทำไมต้องมัน privacy ประมาณนี้คนที่แบบว่า independent มากๆค่ะค่ะแล้วตอนนี้มัน privacy ที่ไหนล่ะข้อมูลตัวเองไปแพร่อยู่ในโซเชียลเต็มไปหมดใช่ใช่คือโลกมันก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ที่เกื้อเห็นโอกาส opportunity จริงๆแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบว่ากิ๊กมาจากสาย research เพราะฉะนั้นความสนใจของกิ๊กเนี่ยคือไล่ตั้งแต่เงินเฟียสเงินคริปโตเคอเรนซีแต่จริงๆท้ายสุดแล้วเนี่ยกิ๊กก็สนใจในเรื่อง CBDCคือ CBDC คืออะไรคน Central Bank Digital Currency ฟังแล้วงงเพราะว่าใช้ศัพท์เยอะมากพวก Fintech Startup เนี่ย CBDC ก็คือ Central Bank Digital Currency ก็คือเงินสกุลเหมือนคริปโตนี่แหละเขาเรียก Digital Currency ที่ออกจากธนาคารกลางคือแทนที่จะไปใช้คริปโตใช้ Bitcoin ทางธนาคารกลางของโลกก็ทำเป็นเงินดิจิตอลขึ้นมา คนจะได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแทนที่จะไปใช้คริปโตก็มาใช้ของธนาคารกลางนี่แหละแต่มีความสะดวกมากขึ้นอยู่ในรูปของดิจิตอลซึ่งในสายนักวิจัยของพวกเราเนี่ยเรามีความเชื่อนะคะว่า
ท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องไปในรูปแบบนั้นในที่สุดก็ตอนนี้แหละเพราะว่าจีนเอาแม้แต่ไทยทั้งโลกก็ไปในเวนี้หมดแล้วเนาะใช่แต่มันยังไม่พร้อมพี่ลีกว่าจะพร้อมเนี่ยมันใช้เวลาอีกนานไหมคะพี่ลีคิดดูนะคิดว่าเป็นอย่างน้อยหลัง2025โอ้นี่ยังเข้าใจว่าอีกสัก 2-3 ปีนะคิดว่าพี่ลีนี่22มันมาใช้จริงมันยากนะคะเพราะว่ามันเหมือนว่ามันจะต้องคอนโทรลยังไงเป็นอีโคซิสเต็มค่ะใช่ค่ะแต่หลายๆที่ก็อย่างประเทศไทยก็ต้องเรียกว่าเริ่มมา 2-3 ปีแล้วเนาะก็ไม่ได้แล้วอย่างจีนเองนี่เราก็ได้ยินมาตลอดเลยเรื่องดิจิตอลหยวนอะไรพวกนี้ก็ดูแล้วมันเรายังเข้าใจว่ามันจะมาเร็วแล้วโซนไหนจะเร็วคะถ้าเทียบทั้งโลกเนี่ยประเทศอ้าวเหรออีกแล้วเรารักภูมิใจมากเลยรักประเทศไทยรักคนไทยรักเอเชียคิดว่าพวกนี้เนี่ยคนเอเชียเอาไปใช้ได้เร็วกว่าอ๋อเป็นเพราะว่าเราไม่มีเทคโนโลยีมาก่อนหรือเปล่าเราถึงรับง่ายคิดว่ามันอาจจะเพราะว่าเราชินกับการใช้ wallet ไหมคะพี่ลีมันต้องมี wallet ถูกไหมคะแต่คือคนอังกฤษคนยุโรปคนอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยคุ้นกับแอปอะไรอ๋อคือเอออะไรก็คว้ากระเป๋าเงินคือยังหยิบการ์ดจากกระเป๋าเงินอยู่ contactless ก็เป็นการ์ดอยู่หรือว่าก็เป็นอยู่ในมือถือก็ได้ใช่ไหมคะมือถือมันก็ลิงก์อยู่ในมือถือก็แต่เอาเป็น virtual card เฮ้ยของเรานี่แบบเอออะไร wallet อย่างเดียวเลยนะ QR เลย QR wallet ทุกวันที่ใช้ QR code ใช่แล้วตอนนี้แบบไปกินข้าวแกงเนี่ยคือด้วยความที่กลัวโควิดฉะนั้นทุกคนเดี๋ยวนี้ก็จ่ายทำผมด้วยนะร้านทำผมร้านอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่คือสมัยก่อนเรายังคิดว่าแค่ร้านค้าอะไรที่เป็นทางการเดี๋ยวนี้ก็คือไปไหนทั่วไปก็ได้หมดแล้วคนก็เริ่มชินแล้วล่ะต้องเรียกว่าเกือบจะ 100% แล้วเนาะในชีวิตเราอ่ะมันก็เลยคือที่มาที่อยากจะทำตัวนี้เพื่อให้เอาความเป็นเอเชียไปสู่ยุโรปแล้วก็ความฝันเวลาไปพูดทุกครั้งนะคะกับที่ต่างประเทศเนาะก็จะบอกว่าเราจะอยากจะสร้างอีโคซิสเต็มของเราเนี่ยที่เราไม่คิดถึงแต่ตัวเองเราจะคิดถึงคนอื่นยังไง How we pay forward together คือคิดแบบนี้เนี่ยมันดูแบบว่าคนเขาพูดว่าโลกสวยอ่ะแล้วทำแต่เราเอาความ ที่ความฝันของเราซึ่งเราทำอยู่แล้วในโลกของความจริงเนี่ย มาทำให้มันเป็นจริงในโลกของการเงินแต่ทำยังไงให้มันเกิดเป็นต้องเรียกว่า make money อ่ะมันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าหลายๆความฝันหลายๆอย่างเนี่ยบางทีมันเอามาใช้กับในโลกของ fintech startup อะไรพวกอย่างนี้แล้วมันก็จะต้องมีการแข่งขันเนาะการแข่งขันกับตัวเองด้วยกับแข่งคู่แข่งซึ่งเขาไม่ได้เริ่มต้นจากเราไงเขาเริ่มต้นจากการหากำไรก่อนอะแต่เรามันเริ่มต้นจากช่วยเหลือผู้คนสังคมนู่นนี่นั่นพี่ลีไอ้ช่วยเหลือสังคมนี่เราเป็นเอมที่เราทำใช่ไหมคะแต่โมบายวอลเล็ตของเราเนี่ยตอนนี้ที่เราเฟสหนึ่งที่เราออกมาแล้วซอฟต์ลอนช์เนี่ยคือช่วยไมเกิลเวิร์กเกอร์คือคนทำงานที่อยู่ต่างประเทศอังกฤษซึ่งมันเทิร์นเป็นคอมเมอร์เชียลจริงๆใช่ๆคือการส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวซึ่งปกติเนี่ยเขาอาจจะส่งบริษัทใหญ่ๆเช่น Western Union ใช่ไหมคะหรือว่าต้นทุนแพงใช่ไหมซึ่งมันใช้เวลาแล้วก็ต้นทุนแพงเพนพอยต์มีอะไรบ้างคะต้นทุนหลักๆ1ต้นทุนสองใช้เวลาใช่ค่ะของเราเนี่ยปุ๊บเราจะเอาแบบว่า fast แล้วก็ cheap ใช่ค่ะซึ่งเราก็ทำแล้วแล้วก็คุณก็ใช้ของเราแล้วกลุ่มนี้มันเยอะขนาดไหนที่เราจะไปจับความต้องการของเขากลุ่มนี้เพราะว่าคนทั้งโลกเนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มหลายเซกเมนต์เนาะเราไปทำเซกเมนต์อะไรที่เล็กเกินไปไหมหรือว่าเราเห็นโอกาสอะไรโอลิมิเต้นไมเคิลเบอร์เกอร์นี่เยอะไหมคะมหาศาลเป็นหลักหลายพันล้านตอนนี้คนจนเยอะเนาะแล้วยิ่งโควิดนี่ยิ่งทำให้คนจนเยอะอาจจะเป็นโอกาสของโคโกเพย์ได้เลยนะแล้วคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนะคะพี่ลีส่วนใหญ่ก็คือไปทำงานหาเงินส่งกลับบ้านแล้วท้ายที่สุดแล้วเท่าที่กิ๊กเห็นนะคะคนไทยแต่กิ๊กไม่แน่ใจว่าคนประเทศอื่นเพราะว่าเราจะกำลังทำเฉพาะกลุ่มคนไทยก่อนแล้วเรากำลังจะขยายไปกลุ่มเอเชียอีก10ประเทศนะคะเช่นฟิลิปปินส์อินเดียปากีสถานจีนญี่ปุ่นฮ่องกงกี่ประเทศแล้วคะเนี่ยนับมา7ตอนนี้10ไหมไทยก่อนเพราะเราเป็นคนไทยเราต้องช่วยประเทศไทยก่อนถูกไหมให้คนจากที่อยู่เมืองนอกเอาเงินมาเมืองไทยด้วยเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกที่แบบว่าไปมีสามีต่างประเทศหรือว่าย้ายไปทำงานร้านนวดหรือไปทำงานซึ่งส่วนใหญ่ที่เห็นทำงานร้านอาหารไทยทำงานร้านนวดแล้วก็มีแต่งงานกับคนต่างชาติค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะส่งเงินกลับมาที่บ้านแล้วก็ Union Pay นู่นนี่นั่นที่เป็นระบบ Western Union Union Pay Transferwise อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วที่เห็นเนี่ยคนที่มีกิจการเนี่ยท้ายที่สุดก็จะมาซื้อบ้านที่นี่ค่ะใช่แล้วเราคงไม่อยากแก่ตายในต่างประเทศเราคงอยากกลับมาบ้านเราดีกว่านะคะที่มาใช้ในตอนบ้านปลายชีวิตก็จะถูกกว่าอ๋อคนกลุ่มนี้เนี่ยยังไงเขาต้องเอาเงินมาซัพพอร์ตครอบครัวเขาอยู่แล้วล่ะ
เพราะว่าหลักฐานเขาอยู่ที่นี่อันนี้คือ business model อันแรกนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้มันมีกลุ่มหนึ่งคือพี่ลีเคยทราบใช่ไหมคะคนสแกนดิเนเวียคนยุโรปเนี่ยจะย้ายมาอยู่โอ้อันนั้นเยอะเลยอันนั้นก็เป็นว่าเป็นแบบว่าสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ตอนนี้โควิดเนี่ยเขาบอกว่าเราจะเป็น medical hub ของโลกแล้วนะเดี๋ยวเราจะช่วยนะคะทรทมาจีบเดี๋ยวเราจะไปจีบทรทมาช่วยกันแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยกิ๊กทำไทยสมายมา20กว่าปีใช่ไหมคะพี่ดีแล้วก็เราเคยทำเว็บไซต์ของไทยสมายคือไม่เกี่ยวกับแอร์ไลน์นะเรามาก่อนแอร์ไลน์ชื่อมันเหมือนกันมากเลยไม่มีคนมาขอตอนนั้นกับตันที่ท่านอยู่ในอ๋อคือเขาก๊อปปี้ชื่อเราเอาไปใช้กับไทยแอร์เวย์สของเราได้ค่ะไปใช้ได้เลยค่ะทสมาย.com เป็นของเรานะคะมาซื้อได้นะคะแล้วก็ในเคยคิดมาแล้วนะคะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเฉพาะแค่อังกฤษอย่างเดียวเกือบ1ล้านคนที่บินมาเที่ยวประเทศไทยที่มันปิดติดช่วงโควิดไม่เป็นไร 2-3 ปีนั้นเราถือว่าแล้วก็ทำไว้รองรับเนาะเดี๋ยวเราอาจจะไปขอที่แพลนไว้นะคะขอส่วนลดจากโรงแรมสถานที่สำคัญเขาใช้บัตรเครดิตไม่ดีกว่าหรอเพราะว่าชีวิตเขาก็ใช้แต่บัตรเครดิตถ้าเขาใช้ของเราก็อาจจะได้ส่วนลดใช้ QR code เนี่ยพี่ลีสมมุติมาแล้วพี่ลีไปเดินตลาดแล้วจะไปตัดยังไงจะไปเอาบัตรเครดิตไปจ่ายแต่ปกติเขาแลกเงินใช่ไหมคนพวกนี้สมัยที่ถ้าเขาไม่มีอะไรรองรับอย่างเงี้ยเขาต้องแลกเงินมาแต่ไม่เอาแล้วถึงเงินสดต้องเป็นแคชเลสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะตอบโจทย์เนาะใช่ค่ะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวพี่ลีดพวกนี้ต้องใช้เวลานิดหนึ่งการที่จะทำให้คนที่เขาชินแบบนั้นมาเปลี่ยนอาจจะต้องปรับพฤติกรรมโดยการที่เราเอาเรื่องเพจโฟดมาแทรกบ้านเรานี่เขาถ้าไปเมืองนอกเขาใช้ทราเวลการ์ดนะแล้วคนอังกฤษมาไทยเนี่ยใช้ทราเวลการ์ดสะดวกกว่าไหมก็คือบัตรถูกไหมคะใช่เป็นบัตรเติมเงินเหมือนบัตรเดบิตนี่แหละใช่แต่ที่ที่บอกไงคะเวลาไปตลาดหรือไปอะไรมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะมันส่องไม่ได้เพราะว่าบ้านเราเดี๋ยวนี้ส่องเออส่องหมดเลยใช่แล้วก็พี่ลีในอนาคตกิ๊กจะรวมตอนนี้พูดถึงเฟียร์แล้วถูกไหมคะค่ะเฟสสองที่เรากำลังทำนี่จะเป็นคริปโตเคอเรนซีโอ้อันนี้คิดใหญ่แล้วเนี่ยไม่สิ่งที่เราสนใจในปี2016นะคะจะบอกว่าไม่ได้ไกลจากความสนใจเลยใช่แต่ว่ากิ๊กจะเรียนให้ทราบเดี๋ยวเราพูดเอพิโซดต่อไปนะเรื่องการมาทำสตาร์ทอัพฟินเทคเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันจะต้องมีไลเซนส์นะคะแล้วมันก็ต้องมีคอมพลายแอนซ์ก็คือคนที่ควบคุมระบบการควบคุมภายในพวกนี้ค่ะมันไม่ได้ง่ายทีนี้ขั้นตอนเราจะทำไงต่อไปอย่างกิ๊กบอกไปก่อนว่าที่กิ๊กสนใจไม่ใช่แค่เฟียทมันนี่ไงตั้งแต่แรกเดี๋ยวขอตัดก่อนได้ไหมได้ยิ่งฟังยิ่งมันเดี๋ยวนี้เราก็เดี๋ยวมาคุยต่อนะคะว่าจุดเริ่มต้นของดร.กิ๊กนะคะมายาวไกลมากเลยนะคะเกือบ30ปีแล้วนะคะในการที่ก้าวมาสู่สตาร์ทอัพตรงนี้แล้วก็สตาร์ทอัพเท่าไหร่ 5-6 ปีแต่จุดเริ่มต้นของการไปอยู่เมืองนอกอยู่เมืองนอกอยู่อังกฤษนี่25ปีนานเนาะ25ปีครึ่งชีวิตกับครึ่งประสบการณ์ของดร.กิ๊กต้องเรียกว่าสะสมมาแล้วก็สิ่งที่ดร.กิ๊กมองเนี่ยไม่ใช่ในเรื่องของในเชิงธุรกิจอย่างเดียว คือการช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนที่เข้าถึงในเรื่องของการเงินไม่ได้นะคะแล้วก็ทำให้ e-wallet เนี่ยของคนไทยเนี่ยไปดังไกลถึงที่อังกฤษหรือว่าทางโซนยุโรปได้เลยนะคะเดี๋ยวอีพิโซดต่อไปเรามาคุยกันต่อนะคะ